เดี๋ยวเรากลับมาเบิ้งทางด้านทีมชาติลาวสุดใหญ่กันนะไปเบิ้ง4ประตูทำอิดในปีนี้กันเลยแล้วก็เป็นประตูที่8ในทีมชาติลาวตั้งแต่การนำทีมของทานไมเคิลไวส์นับแต่ปี2002เป็นต้นมาทางยูโร3และก็สุดใหญ่นะซึ่งวันนี้เราจะไปเบิ้งสุดใหญ่กันก่อนก็คือทางทีมชาติลาวสามารถลงสนามไป2นัดสามารถชนะรวดนะก็คือนัทมิตรชนะมองโกเลียไป1ประตูต่อ0แต่นัดที่2ชนะบรูไนไป3ประตูต่อ2เนาะซึ่งเขาไปเริ่มกันประตูทำอิดกันเลยก็ทำแมนณรงค์สิทธิ์จันทะรังสียิงประตูใส่จากกันมงจอให้กับทีมชาติลาวในครั้งเวลาที่2เอาชนะมองโกเลียไป1ประตูต่อ0ในการแข่งขันวานเต้มิตรภาพเนาะตามตัดปฏิทินของฟีฟ่าในวันที่3มีนาที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ที่ผ่านมาเนาะซึ่งก็เป็นประตูทำอิฐให้กับทีมชาติลาวเฮาสุดใหญ่ในปี2022นี่แล้วก็เป็นประตูที่5ภายใต้การนำทีมของฐานครูฝึกใหม่เนาะไปเบิ่งประตูที่2ของทีมชาติลาวสุดใหญ่เป็นของพุทธวงศ์สังวิไลยิงฟรีคิกสุดงามให้กับทีมชาติลาวเอาชนะบูไนไป3ประตูต่อ2ในนัดนั้นเองที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16เมื่อวันที่27ที่ผ่านมานะซึ่งก็เป็นประตูขึ้นนำให้กับทีมชาติลาวเฮานั่นเองไปต่อกันที่ประตูที่3ของทีมชาติลาวสุดใหญ่ปีนี้เนาะก็เป็นของโจนี่แวนประเสริฐเนาะที่ยิงให้กับทีมชาติลาวขึ้นนำบูรุไน2ประตูต่อ0ในนัดที่ว่าทีมชาติลาวเบียดเอาชนะไป 3-2 ในวันที่27ที่ผ่านมานะไปเบิ่งประตูที่4แล้วก็เป็นประตูที่8ของทีมชาติลาวนับตั้งแต่ยูโร3ได้ก็สุดใหญ่ภายใต้การนำทีมของทานไมเคิลไวส์ซึ่งก็เป็นประตูที่4ของทีมชาติลาวสุดใหญ่เป็นทางด้านพิทักษ์กองมะทิราชนะชวนยิงประตูขึ้นนำให้กับทีมชาติลาวนำบรูไนไป3ประตูต่อ0ก่อนที่ว่าจะเอาชนะบรูไนไป 3-2 ในการแข่งขันเตะมิตรภาพตามปฏิทินของฟีฟ่าเดย์เมื่อวันที่27มีนาที่ผ่านมาที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16นั่นเองซึ่งนี่ก็เป็น4ประตูของทีมชาติยูโร3และก็4ประตูของทีมชาติลาวสุดใหญ่ประจำปี2022ภายใต้การนำทีมของทานไมเคิลไวส์ซึ่งเป็นคนงานที่โดดเด่นในปีนี้นั่นเองสุดท้ายก็ต้องขอขอบใจหุบงามจากสะพานบานเตะแห่งชาติลาวแล้วก็วีดีโองามจากโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง3ขอขอบใจเป็นอย่างสูงถ้ามาคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์คนละ1ซับคนละ1แชร์คนละ1ไลค์ให้กับพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเฮ็ดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอขอบใจแล้วพบกันใหม่